กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ผมพี่ริงก็จะมาสปอยอัปเดตพรีวิวข้อมูลล่าสุดถึงแบทเทิลพาสในซีซั่นที่2ครับผมก็มาดีกว่าว่าภายในซีซั่นที่2เดี๋ยวเกมตอนนี้เนี่ยมีการปล่อยข้อมูลหลุดอะไรมาแล้วกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยและนี่คือภาพโปรโมทจาก Official Surf จีนถึงซีซั่นที่2ต้อนรับปีมังกรนะผมใช่แล้วนักสัตว์ปีหน้าผมก็จะเป็นปีมังกรก็จะเข้าสู่ช่วงแบบ New Year พอดีเพราะฉะนั้นทีมในซีซั่นนี้ผมถึงแม้ว่าชื่อยังไม่เป็นทางการนะผม Official ในไทยแต่ก็จะเป็นประมาณว่าชื่อทีม Wandering Dragon Source Shadow ก็จะเป็นชื่อประมาณนี้ผมสแปรมาจากเวอร์ชันจีนนะโดยล่าสุดในตอนนี้ก็มีการปล่อยทีเซอร์ Official มาแล้วผมเรียกได้ว่าเรียกน้ำจิ้มนะผมถึงซีซั่นหน้าก็มาดูกันว่าตัวเทเลอร์นี้เนี่ยมันมีอะไรใส่เข้ามากันบ้างนะโดยในเทเลอร์นี้เพื่อนๆเนี่ยก็ได้เห็นบรรยากาศผมของทีมซีซั่นหน้าที่เป็นทีมฉลองปีใหม่ปีมังกรทองและก็ที่สำคัญก็คือจะเห็น3สาวครับผมมาทำอาหารซึ่งสวยมากแต่ละคนนะผมก็จะมี2คนที่เคยปรากฏมาแล้วและอีก1คนซึ่งจะเป็นสาวคนใหม่ประจำปีหน้านักสัตว์มังกรโดยสำหรับสาวคนใหม่ผมก็จะเป็นตัวละคร Shadow Fall ผมแต่ว่าจะมาในทีมชุดที่เป็นปีใหม่นะโดยสำหรับอันนี้เนี่ยก็จะตรงกับทีมของก่อนหน้านี้ในแต่ละปีเลยผมก็คือถ้าเป็นโอแบนเนี่ยก็จะเป็นทีมของปีเสือถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครนะผมอย่างสกายล่าเนี่ยก็จะเป็นปีกระต่ายให้ผมแล้วก็ Shadow Fall ปีล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นปีแห่งมังกรก็เป็นตามนี้เลยสำหรับสาวๆโดยสภาพของน้อง Shadow Fall สกินใหม่นี้ผมก็เรียกได้ว่าโอ้โหปล่อยวอลเปเปอร์ทีเซอร์ออกมาแบบน่าเก็บมากโดยเฉพาะภาพโปรโมทภาพนิ่งครับผมคือน้องเนี่ยนอกจากสวยแล้วผมยังฟิตมากแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ดูแบบปั้นโมเดลแบบจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มเข้ากับเทศกาลปีใหม่ดีนะรวมถึงกับภาพโมเดลผมที่มาพร้อมควบสกินปืนรีเจนเนอรี่ใหม่ของตัวเฟเนตรายมังกรทองด้วยถือว่าเป็นปืนที่จะบอกว่าไงดีเฟเนตเนี่ยผมไม่ต้องบอกกับผมว่ามันเมตาขนาดไหนนะการมาของสกินนี้เนี่ยยิ่งดีขึ้นอีกและถัดมาผมก็ทั้งฝั่งของการคอสเพลย์มากครับผมตอนนี้เซิร์ฟจินก็มีมาแล้วผมภาพออฟฟิเชียลคอสเพลย์หลุดมา4ภาพใครสนใจครับผมอยากได้น้องรอได้เลยแพทหน้าซีซั่นหน้าซีซั่นที่2ต่อมาผมกับอาวุธคู่บารมีของน้องครับผมที่จะเป็นดาบรีเจนต์ใหม่ที่จะมาในซีซั่นหน้าครับผมอันนี้เห็นเขาบอกว่าจะมาควบคู่กับตัวละครรีเจนต์ที่ยังไม่คอนเฟิร์มเหมือนกันว่าจะเป็นตัวอะไรผมแต่ว่าก็มีในส่วนของแอนิเมชันโมเดลเอฟเฟคหลุดมาแล้วนะดูสับเอฟเฟกต์ของตัวดาบเมื่อทำการฟันศัตรูได้ครับผมศัตรูเนี่ยจะเปิดตัวหายไปครับผมแล้วก็เป็นการปรากฏกลุ่มยาวปีนักสัตว์มังกรมาแทนที่นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับเอฟเฟกต์ดาบรีเจนใหม่ในส่วนของโมเดลอื่นๆตอนนี้ยังไม่มีผมมีเพียงแค่ตัวรูปแบบของเอฟเฟกต์ของตัวดาบรีเจนเท่านั้นก็เหมือนเดิมน่าสนใจมากอยากรู้กันว่าแอนิเมชันของตัวดาบเนี่ยมันจะโกงเหมือนกับพวกดาบก่อนหน้านี้หรือเปล่าอย่างพวกแทงกูอะไรพวกนี้ถ้าโกงเหมือนปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหน่าเก็บมากอีกเช่นกันนะทันมากเกี่ยวกับแผนที่ใหม่ในซีซั่นหน้าก็ในภาพนี้ผมจะมีการสปอยแผนที่ใหม่แอบใส่อยู่ซึ่งก็มีหลายคนผมไปสังเกตเห็นซึ่งโอ้โหเห็นกันได้ไงวะเนี่ยโคตรไกลครับผมเดี๋ยวตรงนี้ของภาพเนี่ยมันจะมีสิ่งก่อสร้างรูปหนึ่งที่ปรากฏมาผมซึ่งมันก็ไปตรงกับด่านเก่าด่านหนึ่งในเวอร์ชันแบ็กออฟครับผมกับด่านนุกทาว2065และนี่คือตัวอย่างโฮมของแผนที่นุกทาว2065ก็สังเกตได้ว่าบรรยากาศของตัวด่านเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยผมจากตอนแรกที่เป็นด่านในยุคแบบโซเวียตใช่ไหมตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นด่านในยุคอนาคตกันบ้างครับผมภายในตัวฉากเนี่ยก็จะเห็นพวกหุ่นยนต์ AI เนี่ยเต็มไปหมดเลยต้องย้ำก่อนว่าอันนี้ที่เป็นทีเลอร์ที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นเอามาจากในภาคแบ็คออฟครับผมแต่โดยรวมโมเดลเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากผมอาจจะเปลี่ยนเซตติ้งบางอย่างนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นกว่าเดิมแต่ในพื้นที่ของตัวฉากแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยน่าจะคล้ายเดิมไม่ค่อยเปลี่ยนไปมากเท่าไหร่นะก็ไว้ดูเป็นแนวทางก็ได้ครับสำหรับคนที่สนใจนะที่สนใจจริงๆเนี่ยก็คือตรงกลางเนี่ยมีรถ AI ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเกมจะใส่อีสเตอร์เอ็กมาเหมือนกับในภาคแบ็คออฟหรือเปล่าที่ AI มันสามารถที่จะลุกขึ้นมาไล่ฆ่าเราได้ด้วยนะ
กับอีกหนึ่งของรางวัลนะผมสปอยล่วงหน้าเลยกับตัวละครที่น่าจะแจกฟรีผมเป็นสกินอีพิกแล้วก็ตัวสกินปืนอีพิกกับผมที่น่าจะอยู่ในเควสฉลองปีใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้ผมอันนี้ก็เป็นภาพทีเซอร์ที่ดุดมาแล้วสังเกตว่าตัวชุดเนี่ยก็จะเป็นชุดหนังเกล็ดครับผมคล้ายๆกับตัวเกล็ดมังกรสีแดงก็ตรงกับตามทีมของปีเลยและนี่คือข้อมูลทั้งหมดครับผมของการสปอยอัปเดตข้อมูลล่าสุดของ Battle Pass ในซีซั่นที่2ฉลองปีมังกรนะผมก็เพื่อนๆดูถึงตรงนี้แล้วคิดเห็นยังไงบ้างครับผมเกี่ยวกับ Battle Pass ภายในซีซั่นหน้าต้องย้ำก่อนว่าอันนี้ก็แค่ปล่อยตัวอย่างเรียกน้ำจิ้มเท่านั้นนะผมถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวพี่ลิงก็จะรีบทำคลิปรีวิวทุกคนได้รู้ก่อนใครแบบแน่นอนและเกิดว่าใครชอบครับผมก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fanpage Facebook นะแล้วสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บปิ๊บ Two out the door, then you have faith.